รัฐธรรมนูญที่เขาขึ้นชื่อว่าดีที่สุดทุกคนยอมรับว่ามันเป๊ะเหลือเกินมันเลยเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศเกิดใหม่ค่ะและมี2ประเทศที่เขายอมรับว่ารัฐธรรมนูญดีมากจริงๆประชาชนที่มีรัฐธรรมนูญนี้สมควรจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขซึ่งแยกกันใช่ไหมอันเนี้ยนั่นก็คือเซาท์แอฟริกากับอินเดียคุณผู้ชมจะไม่เชื่อเลยจริงเชื่อว่าคือฟังแล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเราพูดถึงซาวด์แอฟริกาก่อนละกันว่าอาจจะมีชื่อเสียงในแง่ที่ว่าผ่านการแบ่งแยกสีผิวแล้วก็ทำให้เกิดการสมานฉันท์ในประเทศได้แต่รัฐธรรมนูญของเขานี่มันดีขนาดนั้นเลยเชียวหรือประเด็นก็คือมันมีการถกเถียงกันอย่างใหญ่โตมากครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและซาวด์แอฟริกาเมื่อหนึ่งในผู้พิพากษาศาลสูงสุด Supreme Court ของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการของเขาเลยนะคะก็คือใหญ่เรียกว่าเทียบเคียงกับประธานาธิบดีผู้พิพากษาคนนี้เนี่ยบอกกับชาวอียิปต์ซึ่งตอนนั้นผ่านพ้นอาหรับสปริงมาใหม่ๆและกำลังร่างรัฐธรรมนูญกันวุ่นวายมากบอกว่าเธอไม่ต้องมาดูรัฐธรรมนูญของสหรัฐไปดูรัฐธรรมนูญของซาวด์แอฟริกาในการเป็นต้นฉบับรัฐธรรมนูญอียิปต์เกิดการดราม่าใหญ่โตในสหรัฐอเมริกาว่าเธอพูดอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้ยังไงเธอได้ลบหลู่คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราซึ่งเธอก็เป็นคนทำหน้าที่อยู่นะโอ้โหรุนแรงโดยเฉพาะชาวรีพับลิกันก็กระหน่ำสาดเสียเทเสียกันก็ทางเขาแหละใช่ค่ะแล้วก็ในเซาท์แอฟริกาเองก็ดราม่าเหมือนกันบอกว่าจะบ้าเหรอรัฐธรรมนูญของประเทศเรานี่เรายังเรื่องสีผิวเนี่ยเราก็ยังไม่โอเคนะชาวผิวดำก็ยังรู้สึกไม่โอเคกับชาวผิวขาวอยู่คอร์รัปชันก็ยังเยอะอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไก่กองก็ดราม่าอยู่ทั้งสองประเทศนะคะแต่ว่าการที่เธอออกมาพูดภาษาคนนี้ออกมาพูดเนี่ยกลายเป็นว่าสร้างดีเบตในวงการวิชาการที่ดีมากก็คือเขามาศึกษากันใหญ่โตว่ารัฐธรรมนูญเซาท์แอฟริกาเนี่ยมันมีดียังไงมันต้องมีเหตุผลสิความดีของมันก็คือว่าด้วยความที่เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ร่างขึ้นมาช่วงหลังอพาร์ทไทด์สิ้นสุดก็คือประมาณช่วง90นะคะมันและมันมีกระบวนการที่ยาวนานมากหนึ่งก็คือเนื้อหาที่ดีงามของรัฐธรรมนูญก็คือว่าเขาการันตีสิทธิของประชาชนในเชิงสังคมและเศรษฐกิจเยอะมากคือรัฐธรรมนูญเซลต้นกลับมาถึงตรงนั้นแล้วรัฐธรรมนูญเซลต้นกำเนิดอย่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่คร่าวๆมากๆอังกฤษอาจจะไม่พูดถึงมันเพราะว่าเป็นความยิบย่อยจิปาถะอเมริกานี่แทบจะไม่กำหนดอะไรเลยเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือกลัวว่าอำนาจรัฐจะมายุ่งกับตัวเราแต่ว่าในเซาท์แอฟริการัฐต้องเข้าไปยุ่งกับทุกๆทางในชีวิตของประชาชนเพราะเขาผ่านจุดที่รัฐนั้นใช้อำนาจรังแกประชาชนผิวดำอย่างหนักเพราะฉะนั้นก็เลยมีการการันตีสิทธิทางการศึกษาคุณต้องห้ามมีอคติทางเชื้อชาติคุณต้องให้เขาเข้าถึงระบบสุขอนามัยสาธารณสุขการทำงานการเรียนคุณนี่มันหลัก6ประการของคณะราษฎรหรือเปล่าและมีพูดจริงๆเหอะและมี เรียกว่าพื้นสิทธิต่างๆอย่างเช่นสิทธิเด็กเนี่ยมาตรฐานสูงกว่า UN นะคะค่ะเพราะว่าเขาผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาผ่านช่วงเกณฑ์เขารู้ปัญหาผ่านเด็กเขาก็เลยบอกว่ารัฐธรรมนูญของเซาท์แอฟริกาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญแอคทิวิสต์รัฐธรรมนูญประชาชนมากๆต่างจากรัฐธรรมนูญของอังกฤษหรือว่าอเมริกาที่เป็นรัฐธรรมนูญอํามาตย์ค่อนข้างโฟกัสไฮโพลิติกส์ก็คือการเมืองระดับสูงระดับชาติอันนี้จะไปแบบพูดถึงยิบย่อยจิปาถะที่เกี่ยวกับประชาชนการันตีสิทธิทุกอย่างมากๆนะคะและอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าน่าเอาอย่างมากของรัฐธรรมนูญเซาท์แอฟริกาก็คือกระบวนการร่างซึ่งเขาเอาคนทุกๆส่วนในสังคมเนี่ยเข้าไปช่วยร่างจริงๆมันทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดูแลคนทุกๆส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ถูกกดขี่ในสังคมคือกฎหมายสูงสุดกลับปกป้องดูแลคนที่ต่ำที่สุดในสังคมเพราะว่าเขามองว่าคนที่สูงเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการการปกป้องเท่าไหร่แล้วแต่คนที่ตกต่ำต่ำต้อยหรือโดนกดขี่เนี่ยคือคนที่ต้องการการปกป้องซึ่งสิ่งเดียวกันนี้ค่ะเกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญอินเดียรัฐธรรมนูญอินเดียถ้าจะมีคนได้ยินชื่อเสียงหน่อยก็ในแง่ที่ว่ายาวที่สุดในโลกเหมือนกันเลยค่ะยิบย่อยจิปาถะมากรัฐธรรมนูญอินเดียนั้นระบุทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางสังคมวัฒนธรรมการนับถือศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของสิทธิส่วนครอบจักรวาลว่าอย่างนั้นเผ่าพันธุ์ในอินเดียชนชั้นวรรณะแต่ว่าอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยร่างก่อนนะคะตั้งแต่อินเดียประกาศเอกราชคือประมาณช่วง4950นะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ก่อนรัฐธรรมนูญเซาท์แอฟริกาถึง40ปีด้วยกันถือว่าเขาล้ำสมัยมากทีเดียวและรัฐธรรมนูญของอินเดียนั้นมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาพยายามที่จะ
เรียกว่าจัดการกับปัญหาทางสังคมในประเทศอย่างแท้จริงก็คือเรื่องของวรรณะเรื่องของศาสนาว่าการันตีว่าทุกคนต้องมีสิทธิในการเข้าถึงการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานของรัฐนะทุกคนมีการแบ่งโควต้าว่าคนวรรณะนี้คนกลุ่มนี้ชาติพันธุ์นี้ศาสนานี้ต้องได้เข้าเรียนเท่าๆกันกับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมและสิ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญอินเดียเป็นแบบนี้เนี่ยต้องยกความดีให้บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียก็คือบีอาร์อัมเบดกาซึ่งทำไมรัฐธรรมนูญอินเดียถึงได้อบอุ้มคนชั้นล่างที่สุดของสังคมเพราะอัมเบดกาที่เป็นคนร่างหลักนั้นมาจากวรรณะจันทานแล้วก็ถีบตัวขึ้นมาถึงได้เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มามีส่วนสำคัญในการเมืองอินเดียเขาก็คือผ่านการกดขี่ทุกรูปแบบมาแล้วต้องมาแอบเรียนหนังสือเพราะว่าไม่ให้เข้าไปในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอเมริกาก็เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะการันตีว่าสิทธิของคนชั้นที่ต่ำต้อยที่สุดถูกกดขี่ที่สุดในสังคมเนี่ยจะได้รับการการันตีอย่างน้อยที่สุดโดยรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายสูงสุดของประเทศสิ่งที่เขาโดนมาเนี่ยคนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนอีกถูกต้องว่าอย่างนั้นคือในอินเดียเนี่ยเรื่องชนชั้นวรรณะมันรุนแรงขนาดที่ว่าคุณชนชั้นวรรณะต่ำกว่าคุณไม่สามารถเหยียบได้แม้กระทั่งเงาของคนที่มีวรรณะสูงกว่าคุณถูกต้องเงายังเหยียบไม่ได้คือมันมีความรุนแรงถึงขั้นนั้นจริงๆแล้วก็มันทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำที่คุณโง่จนเจ็บอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ผู้ได้เกิดจริงๆเพราะว่าคุณเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณสามารถถีบตัวขึ้นมาได้เขาก็เลยเนี่ยมีการตอกย้ำในเรื่องของการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยมากที่สุดรวมถึงเรื่องของสิทธิในการนับถือศาสนาในรัฐธรรมนูญอินเดียนะคะแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้อาจจะรังอึ้งอยู่ว่าหรอเซาท์แอฟริกาและอินเดียเนี่ยนะประเทศที่รัฐธรรมนูญดีที่สุดแล้วประเทศประชาชนเป็นยังไงในประเทศนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ต้องการที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดนั้นมันอาจจะหายากแต่มันก็อาจจะพอมีอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันก็ดีกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่มันดีมากๆมันไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าคนในประเทศเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลรวมถึงประชาชนในประเทศนั้นเองมันให้ความสำคัญกับหลักที่เขาให้ความสำคัญไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงก็ได้นะคะรัฐธรรมนูญนั้นจำเป็นต้องมีเป็นขั้นต่ำที่สุดกฎหมายสูงสุดก็จริงแต่นี่คือหลักการขั้นต่ำที่สุดในการรับรองสิทธิพื้นฐานของเราเพราะว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญรับรองไว้คุณไม่สามารถไปร้องไห้แหกกระเชิงกับใครได้คุณไม่สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้รัฐธรรมนูญจำต้องมีแต่สิ่งที่สำคัญกว่ารัฐธรรมนูญก็คือคุณนั่นแหละค่ะคนในประเทศแล้วก็คุณที่จะเป็นคนที่เลือกรัฐบาลที่จะต้องเห็นพ้องกับคุณขึ้นมาว่าคุณค่าที่มันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นมันสำคัญกับตัวคุณและสังคมของคุณจริงๆอันนั้นแหละมันจะถึงจะนำมาซึ่งสังคมที่สิทธิเสรีภาพได้รับการรับรองอย่างแท้จริง